กลับมาช่วงสุดท้ายแล้วช่วงของโปรช็อป <Pro Shop. S 2> วันนี้โปรเชนแบบว่ามีแนะนําอุปกรณ์อะไรยังไงมาฝากกัน,นบ้างวันนี้มีอุปกรณ์5ตัวนะครับ,รบที่เป็นอุปกรณ์ที่ออกตัวมาแรงแล้วก็เป็นอุปกรณ์ที่ตีไกลามากๆหยิบมาฝากกันนะครับจะเป็นอะไรก็รอคอยอยากให้ท่านผู้ชมดูมากๆเพราะมีหัวไม้ตัวหนึ่งผมชอบมากๆจะเป็นตัวไหนลองเข้าไปถ่ายกันดูครับ ตอนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ชุดของ Pro ช็อปสัปดาห์นี้อยู่กับผมครับโปรเชนสหรัฐมานิตยาคุณวันนี้นะครับผมมี5อุปกรณ์ที่จะมาช่วยให้าน,นก,กอฟสามารถตีได้ไกลขึ้นนั่นก็คือไดเวอร์นั่นเองจะเป็นอะไรติดตามชมกันเลยครับมาเริ่มต้นกันที่แบรนด์แรกนะครับนั่นก็คือค a r เว e Big ก e r อร์ท่าฟูช ในรุ่นนี้นะครับถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของคาราเวในยุคใหม่เลยก็ว่าได้เพราะหัวไม้ในรุ่นนี้ใช้คาร์บอนคอมโพสิต2ชนิดหลอมผสมกันและรูปทรงของหัวนะครับช่วยเพิ่มความเสถียรและลดความผิดพลาดในการตีช็อตที่โด่งหรือต่ำเกินไปนอกจากนั้นนะครับยังมีการชดเชยความผิดพลาดสำหรับธนกฟที่ชอบตีโดนปลายและโดนโคนไม้อีกด้วยรุ่นต่อมานะครับนั่นคือไทเทริ 917D3 ในรุ่นนี้นะครับยังคงสเปคในเรื่องของการปรับหลอฟและลายที่เป็นอิสระต่อกันแต่ที่เพิ่มเข้ามานะครับนั่นก็คือช่องว่างที่ฐานช่วยเพิ่มการดีดตัวของหน้าไม้และการปรับก้อนน้ำหนักที่ฐานเพื่อควบคุมทิศทางและสปินของลูกให้ต่ำลงเพราะฉะนั้น 917D3 อาจไม่ใช่ไม้ที่ดูมีเทคโนโลยีใหม่ๆแต่คือการเอาเทคโนโลยีเดิมมาเพิ่มสมรรถนะให้เป็นไม้ที่ดีที่สุด ตัวต่อมานะครับนั่นก็คือ Tour Edge Exotic XJ1 Driver ร,รุ่นนี้นะครับมีน้ำหนักเบาที่สุดเนื่องจากกระดองทำด้วยวัสดุเคปล่าและในส่วนของหัวนะครับทำด้วยไทเทเนียมอันลอยใส่ก้อนทางสเตี่ทานเพื่อช่วยให้ลูกเหินได้มากขึ้นเพราะฉะนั้น,ท,นท่านกอล์ฟท่านใดที่ต้องการเพิ่มขับเฮดสปีด โดยใช้หัวไม้เป็นตัวแปรนะครับไดเวอร์รุ่นนี้สามารถตอบโจทย์ท่านักกอล์ฟได้มากเลยทีเดียวเพราะเป็นไดเวอร์ที่มีน้ำหนักเบาและออกแบบมาให้สามารถสร้างความเร็วของหัวไม้ได้ดีมากขึ้นรุ่นต่อมานะครับนั่นก็คือ Mizuno JPX 9 0 0ในรุ่นนี้นะครับมีก้อนน้ำหนัก2อันที่อยู่ตรงกลางฐานและระหว่างปลายและโคนสามารถปรับเลื่อนได้จึงปรับได้ทั้งวิธีให้โด่งหรือต่ำและสามารถตีเชฟช็อตนะครับให้ดร็อหรือเฟดได้ง่ายมากขึ้น และที่สําคัญนะครับซิกเนเจอร์ของมิซูโน่นั่นก็คือลักษณะของหัวที่ดูใหญ่ทําให้ธนากอฟรู้สึกว่าสามารถตีได้ง่ายมากขึ้นเพื่อลดความผิดพลาดและเพิ่มความเสถียรรุ่นสุดท้ายนะครับนั่นก็คือ s i x ซอน4565ในรุ่นนี้นะครับเป็นหัวขนาดใหญ่แต่เขาให้มุมเหินที่สูงและออกแบบมานะครับเพื่อชดเชยความผิดพลาดได้ดีมากๆเนื่องจากการขยายจุดสวิสปอไปจนถึงขอบกระดองและการออกแบบฐาน เป็นแบบขั้นบันไดทําให้ซกซ่อนรุ่นนี้นะครับสามารถตีได้ไกลมากขึ้นและสามาร ER ถชดเชยความผิดพลาดได้ในเวลาเดียวกันนี่ก็เป็นทั้งหมด5อุปกรณ์ไดเวอร์นะครับที่ผมหยิบมานําเสนอท่านชมในวันนี้แต่ตัวไหนจะเหมาะกับท่านนักกอล์ฟก็อย่าลืมไปลองก่อนที่จะเลือกซื้อนะครับทั้งหมดนี้คือช่วงของ Pro ช h o p ในสัปดาห์นี้ครับ โอเคหมดเลยแต่ว่าแบบว่าให้แบบว่าย้ําสักนิดนึงแล้วกันค่ะถว่าชอบอะไรเป็นพิเศษจริงๆที่เมื่อกี้เปิดไว้นะครับจริงๆตัว 917d3 ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมชอบมากยังไม่ได้ลองแต่ว่าด้วยความที่เด็กๆอ่ะพี่คุณตุนผมใช้ยี่ห้อนี้มาตั้งนานแล้ว 910d2 มั้งตอนนั้นเนี่ย15ปีแล้วแล้วก็ยังเป็นไม้ที่ตราตึงใจเพราะเคยทําให้ได้แชมป์ตีไกลมาครั้งแรกเลยที่เคยได้แชมป์ตีไกลนะครับแล้วก็ น่าสนใจผมมองว่าน่าสนใจเพราะว่า <c oughs> ทเทลเป็นเทคโนโลยีที่ไม่ได้ก้าวกระโดดมากแต่เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาตัวเองอตลอดเวลาครับแล้วก็เป็นห <c oughs> ัวไม้ที่มีศักยภาพมากๆอยกอันหนึ่งอ่าลองดูแต่ดีทุกแบรนด์นะย้ำไว้ก่อนครับอ่าก็สนใจก็เลือกกันได้นะคะ<อ>หนึ่อี่หาเนี่ยทางด้นของโปรเชรเนจัดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะสรุปย่อมาแบบว่า จบแล้วแต่ว่าสำหรับตอนนี้ก่อนจากกันไปนะคะมีข่าวมาประชาสัมพันธ์กันนะคะทางด้านของกรรมการผู้จัดการใหญ่ในเครือเบทาโกรค่ะคุณวสิทธิ์นะคะแต้ัยสิทธิพงศ์นะคะก็มีการแถลงเปิดตัว6นักกอล์ฟดาวรุ่งค่ะกับโครงการเบทาโกรโปรกอล์ฟนะคะคุณภาพซึ่งเป็นโครงการในการสนับสนุนนักกอล์ฟไทยฝีมือคุณภาพอนาคตไกลและก็มีคุณธรรมด้วยนะคะใหยได้มีโอกาสก้าวสู่การแข่งขันระดับโลกค่ะแล้วก็นําชื่อเสียงและความภาพ ภูมิใจมาสู่คนไทยโดยทางเบทาโกรนะคะเริ่มสนับสนุนกีฬากอล์ฟอย่างเป็นทางการในปีพุทธศักราช2552 โดยมีการแต่งตั้งนะคะทางด้านของโปรช้างค่ะธงชัยใจดีนะคะเป็นสมาชิกคนแรกในฐานะ global brand ambassador แล้ว<ม>ตามมาด้วย3นักกอล์ฟรุ่นใหม่ฝีมือระดับโลกนะคะได้แก่2พี่น้องนะคะมริยากับเอริยาจุฑานุการแล้วก็โปรอาร์มกีรเดชอภิบาลรัฐรด้วยะคระับผมโดยนะครับเบทากเปิดตัวของนักกอล์ฟดาวรุ่งในโครงการเบทากอล์คุณภาพนะครับโครงการสนับสนุนโปร,โปรโกอล์ฟไทยฝีมือคุณภาพและมีคุณธรรมคนแรกได้แก่โปรชยัยนะครับอวิท์ตั้งกำลังประเสริฐคนที่2ได้แก่โปรเจมเนติพงศ์นะครับคนที่3 ก็คือโปรแดนนะครับแดนไทยบุญมาแล้วก็โปรแตมสราพนะครับโปรนุกมุกครินนะครับแล้วก็โปรแจนวิชานีนั่นเองนะครับก็เป็น6นักกอล์ฟเป็นโปรรุ่นใหม่นะครับที่ถือว่าเป็นเลือดใหม่ที่เบทาโกสนับสนุนขึ้นมาในปัจจุบันโดยมีโปรธงชัยใจดีเป็นโกลโบแบรนแอมบัสเตอร์คนแรกนะครับที่ร่วมต้อนรับนักกอล์ฟทั้ง6ท่านเข้าสู่เบทาโกครับ ก็แสดงความยินดีด้วยนะคะแล้วก็มีผู้สนับสนุนแบบนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่ดีของวงการกอล์ฟด้วยนะคะก็ขอให้มีแบบสนับสนุนแบบนี้ต่อไปต่อไปต่อไปอีกเรื่อยๆนะคะอ่ะไปกันที่สนามเมลท a เ n นครีก กอล์ฟรีสอร์ทแอนด์เรสซิเดนท์ที่สีคิ้วนครราชสีมากันบ้างนะคะที่นั่นฉลองตุ๊จีนกันใช่ไหมใช่ครับที่นั่นฉลองตุ๊จีนนะครับมีกรีนฟรีวันธรรมดานะครับราคา800บาทแล้วก็วันหยุดราคา1,250บาทแล้วก็แพ็กเกจออกรอบที่ไม่จํากัดนะครับพร้อมที่พักราคาพิเศษถึงวันที่31มีนายนะครับในปีนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่044756100นะครับแล้วก็0 8 8 8 8แป 3782นะครับบนเว็บไซต์ w w w m o u n t a i n c r e e ม t h a i l a ค d c ก m นั่นเองครับไปกันได้นะคะนครราชสีมานะคะดูราคาแล้วธรรมดา800วันหยุด1 2 5 0ราบาทราคาเบาๆนะครับกับสนามคุณภาพนั่นเองอ่ค่ะโอ้โหคุณผู้ชมค่ะเพิ่แป๊บเดียวนะคะเวลาของรายการก็จะหมดลงอีกแล้วนะคะแต่ว่าก่อนจากกันไปก็ย้ํากันด้วยนะคะสําหรับใครนะคะที่ต้องการข่าวประชาสัมพันธ์เปิดตัวสินค้าหรือว่าเป็นในเรื่องราวของโปรโมชั่นกอล์ฟก็ฝากมาทางทีมงานได้ เลยนะคะส่งมาที่ club นะคะเอ็กนกอนะคะ @gmail.com ค่ะหรือว่าอยากจะเป็นเพื่อนกับเราทาง Facebook ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเข้าไปได้เลยค่ะ www.facebook.com/golfclub18 นะคะคือแอดมาก็ได้ชมย้อนหลังก็ได้หมดเลยใน f c e e o o o เนี่ยเรามีข่าวสารอัปเดตถ้าผู้ชมชมมากมายเลยนะคะแล้วก็มีคอนเทนต์ต่างๆดูรายการย้อนหลังก็สามารถเข้าไปดูได้ที่นั่นด้วยครับก็อย่าลืมเข้ามาติกลายแล้วกดติดตามด้วยนะฮะบางคนเนี่ยไม่ ไม่ติดไลน์ไม่ติดตามเลยเอ้าวอย่างเดียวไม่ได้นะทุกท่านอันนี้ก็เป็นกำลังใจให้ยอดไลน์เราขึ้นนิดนึงนะคะแอบอ้อนนิดนึงนะคะคือถ้าติดตามรายการอยู่ทางบ้านอันนี้ก็ส่วนหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าติดตามผ่านแบบออนไลน์ a c e b o o k หรือว่าสื่อโซเชียลต่างๆเนี่ยก็แบบอาจจะไล์ให้เราบ้างแชร์ให้เราบ้างอะไรเงี้ยเป็นกําลังใจให้กับทีมงานด้วยนะคะอ้าวเวลาของรายการขับได้ทีมหมดลงแล้วนะคะก็จะกันไปค่ะก็ต้องขอขอบคุณนี่เลยสปอนเซอร์ของเรานะคะทางด้านนู้นช้างนะคะแล้วก็ทางด้านของอิ ติดตามรายการได้ใหม่นะคะทุกวันอังคารช่วงเวลา21นาฬิกาถึง22นาฬิกาทาง t r u e v i s i o n 3, 6, 7ส่วนดีรันนะคะติดตามกันได้ค่ะวันพุธรอบแรกนะคะช่วงเวลา5นาฬิกาถึง6นาฬิกาค่ะแล้วก็11นาฬิกาถึง12นาฬิกาแล้ววันเสาร์นะคะ18นาฬิกาถึง19นาฬิกาค่ะติดตามกันได้นะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้มีโอกาสได้ชมในช่วงของการออนแอร์ก็ชมในช่วงของการดีรันหรือว่าไปติดตามใน Facebook ได้ค่ะผมรู้สึกผมคินแรงคุณตุนมากเลยนะคะวันนี้แต่ว่าผมิมผม สบายมากเลยคุณตุลมาบ่อยๆได้ไหมโอเปอลาดีค่ะเดี๋ยวมาเยี่ยมเยี่ยมบ่อยชอบชื่อรายการอยู่แล้วเราดูเฟรชกันตลอดเวลาขอบคุณคุณตุลมากในสัปดาห์นี้ได้ค่ะยินดีค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะเวลาของรายการหมดลงแล้วค่ะเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวปฏิกอง